สวัสดีครับสำหรับคิดเน้นของสนามเรือนป่านะครับก็จะมีเต็นท์หน้าร้อนนะครับเราก็จะใช้ประเภทเต็นท์สปริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเป็นผ้าไนลอน210 ดีเคลือบกับน้ำ1,000 บินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเต็นท์สปริงนะครับเต็นท์โยนการเก็บง่ายสำหรับของเราตัวนี้นะครับขนาดนะครับขนาดตัวเต็นท์นะครับอยู่ที่2.40 เมตรความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่1.40 เมตรความสูงอยู่ที่1.10 เมตรนะครับตัวนี้นอนได้1-2 คนสำหรับตัวเต็นท์สปริงตัวนี้นะครับจะเป็น2 ประตู2 หน้าต่างเป็นผ้าคลุม2 ชั้นนะครับสำหรับประตูนะครับตัวนี้นะคลุมชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งทั้ง2 ฝั่งนะครับก็ออกได้2 ด้านสำหรับหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะมี2 บานเหมือนกันครับฝั่งนี้ซ้ายขวาจะมีหน้าต่างซ้ายขวา2 ด้านนะครับตรงนี้จะโปร่งลมโปร่งได้ดีนะครับถ่ายทิศอากาศได้ดีมันจะลู่ลมนะครับสำหรับวิธีการเก็บนะครับพับเก็บง่ายๆครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้เต็นท์สปริงหรือเต็นท์โยนนะครับอันนี้ก็จะมาสอนสาธิตวิธีการเก็บอีกครั้งนึงนะครับแต่แรกเลยนะครับเราก็เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ลมไล่ลมได้สะดวกนะครับดับแรกแล้วก็รวบนะครับจากรวดด้านล่างนะครับมาด้านบนชั้นที่1ก่อนนะครับอันนี้ครั้งที่2สภาพความเป็นอย่างนี้แล้วนะครับยกตั้งนะครับเป็นรูปตัว C นะเป็นรูปตัว C จากนั้นเราถนัดฝั่งใดสมมติฝั่งขวาเราก็มายืนฝั่งขวานะครับถ้าเราถนัดซ้ายเรายืนฝั่งซ้ายใช้มือซ้ายจับด้านนี้อันนี้ผมถนัดขวานะครับนะจากนั้นนะครับตัวนี้เราจับคอประมาณนะครับจากนั้นนะครับเราจับตัวนี้ครับดันลงมาร่วงกลางครับดันลงไปที่สุดนะครับพอสุดเสร็จแล้วนะครับเราโน้มกลับหลังนะครับโน้มกลับหลังแล้วก็กดตัวนี้ลงไปโน้มกลับหลังแล้วกดตัวนี้ไปเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งทับกันนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ทับลงไปนะก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้ถ้าวงไม่สวยนะครับเราก็จับตรงนิดนึงมันหนีบขาไว้หน่อยครับดึงช่วงกลางนะครับดึงเพื่อให้วงมันขึ้นใต้ขนาดเท่ากันพอดีจะได้สวยงามนะครับนี่ฮะแล้วก็มีเชือกม้วนเก็บเรียบร้อยนะครับตัวนี้สำหรับเส้นรอบวงตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ90 เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3.4 กิโลกรัมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook สนามเดินป่าหรือสนามเดินป่า LINE นะครับแล้วก็จะรัน53ได้นะครับขอบคุณครับผม